เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาถึงข้อสุดท้ายนะคะของพาร์ทโนแคลกันแล้วทุกคนเป็นไงบ้างคะ19ข้อที่ผ่านมาพอได้ไหมเอ่ยข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อนี้เนี่ยก็จะว่ายากก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ยก็ทำไม่ได้นะคะติดแน่ๆนะคะทำต่อไม่ได้แน่ๆข้อนี้เขาบอกว่า ax plus by equal 12 2x plus 8y equal 60 in the system of equations above a and b are constants if the system has infinitely many solutions what is the value of a divided by bถ้า ax บวก by เท่ากับ12แล้วก็ 2x บวก by เท่ากับ60มาแล้วค่ะชิปนะคะนี่เป็นซิสเต็มนะคะ a and b are constant a and b constant คืออะไรคะ constant บอกไปแล้วด้วยนะแปลว่าค่าคงที่นะคะเป็นเลขเนาะIf the system has infinitely many solutions, what is the value of a divided by b? ถ้า system นี้นะคะ has infinitely many solutions, ตัวนี้นี่เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเป็นแบบหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้แบบทำข้อนี้ได้ถ้ารู้ก็คือแบบง่ายนะคะถ้าไม่รู้ก็ลำบากเลยนะคะค่าของ a หาร b เนี่ย a ส่วน b เนี่ยได้เท่าไหร่โอเคเราต้องมารู้กันเราต้องมาดูเรื่องนี้กันก่อนนะคะเรื่อง solutions นะคะเรื่องคำตอบนะคะของ system นะคะของสมการนะคะมันจะมีอย่างนี้นะคะเวลานะคะทำเนาะมันสมมติว่าเขาให้มา2สมการนะคะปกติเนี่ยเวลาเราทำเราแก้สมการเนี่ยถ้ามี1คำตอบเนี่ยเราก็ทำปกติไปใช่ไหมคะประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเวลาที่ข้างเลขหน้า x อะค่ะเหมือนกันเนาะ2ตัวนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เลขหน้า y ค่ะ2ตัวนี้เหมือนกันเนี่ยจะมีปัญหาแล้วค่ะปกติเราจะมีแบบสมการแบบ y เท่ากับ 2x บวก 4 y เท่ากับ 3x บวก 1 อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ y เท่าหน้า y เท่าหน้า x ไม่เท่าหรือว่าหน้า x เท่าหน้า y ไม่เท่าเนี่ยเรายังหาคำตอบได้นะคะเป็นแบบสมการทั่วไปเนาะมี1คำตอบแต่พอหน้า x นะคะเท่ากันหน้า y เท่ากันสมมติเช่นหน้า x เป็น2หน้า y เป็น4 2x บวก 4y 2x บวก 4y เหมือนกันเด๊ะนี่แหละค่ะปัญหาเกิดแล้วค่ะอย่างแรกนะคะก็คือตัวคำตอบเนี่ยไม่เท่ากันค่ะสมมุติสมการแรกบอกว่า 2x บวก 4y เท่ากับ10แล้วสมการที่2บอกว่า 2x บวก 4y เท่ากับ16ปัญหามาแล้วไหมคะทุกคน 2x บวก 4y เหมือนกันแท้ๆแต่คำตอบดันได้ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นสมการแบบนี้นะคะเขาจะบอกว่าเป็น no solution ค่ะก็คือไม่มีวันหา x กับ y ได้นะคะไม่มีวันหา x กับ y ใดๆนะคะที่พอมาแทนแล้วเนี่ยคำตอบเนี่ยจะได้10แล้วอันนี้ก็จะได้16นะคะไม่มีทางนะซึ่งแน่นอนค่ะมันไม่มีทางอยู่แล้วเนาะมันเป็นสมการเดียวกันนะทุกคนคำตอบมันก็ต้องได้เท่ากันถูกไหมคะแล้วมันจะมีมาอีกแบบค่ะก็คือตรงนี้เท่ากันแล้วอันนี้ก็น่ารักมากค่ะให้มาแบบเท่ากันเหมือนกันเลยก็คือ2x บวก 4y เท่ากับ10กับ 2x บวก 4y เท่ากับ10มันก็คืออะไรคะทุกคนมันคือสมการเดียวกันใช่ไหมแบบนี้เขาจะมี infinitely นะคะ many solution infinite นี่คืออะไรคะไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมมันแบบคำตอบมากมายนะคะไม่มีที่สิ้นสุดเลยแต่เราก็จะไม่ได้เจอแบบหน้าตาเหมือนกันเดะอย่างนี้นะคะบางทีเนี่ยเขาจะหลอกเราด้วยการที่คูณ2มาทั้งสมการบ้างเช่นสมการแรกเนี่ยให้มาว่า4x บวก 8y เท่ากับ20แล้วสมการที่2เนี่ยให้ว่า 2x บวก 4y เท่ากับ10
ทุกคนสังเกตดีๆนะคะว่ามันไม่ได้หน้าตาเหมือนกันก็จริงแต่ว่าเมื่อเอา2นะคะหารสมการแรกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสมการ2เลยก็คือเหมือนเอาสมการเดิมอะค่ะไปคูณ2เนี่ยซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราคิดสมการเนี่ยถ้าเราทำทั้ง2ข้างเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันก็ได้ถูกไหมคะบวกลบคูณหารอะถ้าเราคูณ2ทั้งสมการก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้คูณ2ทั้งสมการก็จะเป็น 4x บวก 8y เท่ากับ20เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะถึงหน้าตาจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ที่จริงมันเท่ากันเดะเลยนะคะมันเป็น infinitely many solutions ค่ะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะมาในแบบรูปแบบที่แบบคูณ2ทั้งสมการไปแล้วหรือว่าแบบหาร10ทั้งสมการไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยหน้าตาไม่เหมือนกันเนาะทั้งที่ความจริงแล้วมันเหมือนกันเดะเลยแบบนี้นะคะเวลาเห็นเป็นกราฟนะคะมันก็จะแบบparallel กันนะคะมันจะแบบชึบชึบอย่างเงี้ยมันไม่มีวันได้คำตอบนะคะมันแบบไม่ใช่ไม่มีวันได้คำตอบอันนี้ขอโทษนะคะอันนี้นี่คือแบบนี้ไม่มีวันได้คำตอบอันนี้นี่คือแบบนี้ขอโทษนะคะทุกคนอย่าเพิ่งมึนนะอันนี้คือไม่ใช่ครูเนี่ยแหละอย่าเพิ่งมึนนะคะทุกคนโอ้เศร้าจังเลยค่ะแบบนี้นี่คือพาราเลลกันนะคะไม่มีวันได้คำตอบเนาะส่วนอันนี้เนี่ยมันจะแบบทับกันนะคะที่จริงแล้วมันจะแบบทับกันแบบสมมติอันนี้อันแรกนะคะอันนี้สมการ2อะไรเงี้ยมันจะแบบคำตอบมันจะแบบมากมายนะคะเนี่ยจะตอบแบบอันนี้ก็ได้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 จุดเนี่ยตอบได้หมดเลยนะคะแต่ปกติเนี่ยถ้าเป็นแบบ1คําตอบเนี่ยมันก็จะตัดกันปุ๊บมันก็จะได้คําตอบนึงอย่างงี้เก็ทป่ะคะทุกคนนี่เพราะฉะนั้น infinitely many solution เนี่ยก็แปลว่าทั้ง2สมการเนี่ยพอแบบบวกลบคูณหารคิดแล้วอ่ะมันจะหน้าตาเหมือนกันนะคะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าsystem เนี่ย has infinitely many solutionsแสดงว่าอะไรคะทุกคนแสดงว่ามันแบบมันต้องเท่ากันนะคะทุกคนที่จริงแล้ว ax บวก by เท่ากับ12กับ 2x บวก 8y เท่ากับ60เนี่ยมันสามารถหน้าตาเหมือนกันได้นะคะทำยังไงดีให้อันนี้หน้าตาเหมือนอันนี้ตรงนี้12กับ60ยังไม่เหมือนใช่ไหมคะเอา12ไปคูณ5เนาะก็จะได้60อ่ะเอาสมการนี้นะคะสมการ1นะคะไปคูณ5เนาะก็จะได้ว่า 5ax บวก 5by เท่ากับ12คูณ5ก็คือ60นั่นเองแสดงว่า 5ax บวก 5by เท่ากับ60มันเริ่มหน้าตาเหมือนกันยังคะหน้าตามันเริ่มคล้ายกันแล้วเนาะ60เนาะแล้วจากที่บอกเมื่อกี้ตรงนี้หน้า x กับหน้า y มันเท่ากันด้วยถูกไหมคะทุกคนแสดงว่าหน้า x ก็คือ 5a กับ2เนี่ยเท่ากันแสดงว่า 5a เท่ากับ2เสร็จปุ๊บ 5b กับ8เนี่ยมันก็ต้องเท่ากันถูกไหมคะทุกคน 5b เนี่ยเท่ากับ8อ่ะเรารู้แล้ว 5a เนี่ยเท่ากับ2 5b เท่ากับ8 60เท่ากับ60เห็นไหมคะว่ามันเหมือนกันหมดเลยเนาะมันแบบเท่ากันมันถึงมี infinitely many solution นะคะทีนี้เราต้องการหาว่า a ส่วน b เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้มี a b b และจัดการเลยค่ะ 5a ส่วน 5b ก็เท่ากับ2ส่วน8ใช่ไหมคะอ่ะตัดชึบชึบตัดได้นะคะ1ส่วน4แสดงว่า a ส่วน b เนี่ยตอบ1ส่วน4นะคะ a ส่วน b เท่ากับ1ส่วน4หรือจะตอบว่าจุด25ก็ได้นะคะทุกคนเหมือนกันนะเห็นหรือเปล่าa ส่วน b นะคะเท่ากับ1ส่วน4หรือตอบจุด25ไม่ต้องใส่ศูนย์ให้นะคะไม่ต้อง 0.25 นะแค่จุด25นะคะย้ํานะจุด25หรือ1ส่วน4นะคะ1ทับ4นะคะเวลาตอบอ่ะมาดูกันสมมุติว่าตอบ1ทับ4 1ส่วน4นะคะแล้วก็ใส่ไปเลย1ขีด4 1ขีดโอเค4อ่ะเดี๋ยวจะลองตอบแบบจุด25ให้ดูนะคะทุกคนเป็นสีแดงนะคะจุด25เป็นจุด25ก็จุดนะคะ25เวลาไปสอบจริงนี่ไม่ต้องฝน2อันแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือฝนให้ดูเฉยๆเนาะ1ส่วน4ก็ได้นะคะฝนแบบสีดำเนาะก็จะเป็น1ขีด4นะคะจุด25ก็ได้ก็จะเป็นจุด25แค่นี้เองค่ะทุกคนงงหรือเปล่าเอ่ย
เดี๋ยวทวนเรื่องนี้อีกนิดนึงนะคะเขาบอกว่า has infinitely many solutions อย่างที่บอกนะคะว่ามันคือหัวใจกริ๊ง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 บอกเราอย่างนี้นะคะว่าข้อนี้เราต้องทำยังไงนะคะถ้าเรารู้เนี่ยก็จบเลยนะคะ infinitely many solutions นะคะก็ง่ายๆนะคะที่จริงแล้วมันหน้าตาเหมือนกันนะคะมันเป็นแฝดกันนะคะแฝดพี่แฝดน้องกันนะคะดูนะคะหน้า x เนี่ยมันจะเท่ากันหน้า y จะเท่ากันส่วนค่าคำตอบข้างหลังเนี่ยมันก็จะเท่ากันนะคะเหมือนเลขทุกเลขเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยเนาะถึงแม้ว่าตอนแรกมันจะหลอกเราให้แบบให้มันดูไม่เท่ากันก็เถอะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเท่ากันนะคะ infinitely many solution เนาะเราได้มาว่า ax + by เท่ากับ12แล้วก็2x + 8y เท่ากับ60ทำข้างหน้ากับทำหน้า x กับหน้า y ให้เท่ากันตอนนี้มันยากไปค่ะวิธีที่ทำที่ง่ายที่สุดก็คือทำข้างหลังให้เท่ากันเนาะเพราะข้างหลังก็ยังไม่เท่ากันเราก็แค่เอา12ไปคูณ5นะคะจะได้เท่า60เนาะถ้า12คูณ5 ax + by ก็ต้องคูณ5ใช่ไหมคะมันต้องทำทีเดียวทั้งสมการนะเราก็จะได้ว่า5 ax + 5 by เท่ากับ12คูณ5ก็คือ5 ax + 5 by เท่ากับ60ข้างหลังเท่ากันแล้วนะคะแสดงว่าหน้า x กับหน้า y เนี่ยมันต้องเท่ากันนะคะเราก็จะรู้ทันทีเลยว่า 5a เท่ากับ2 5b เท่ากับ8นะคะทีนี้หา a ส่วน b ก็ไม่ยากแล้วนะคะแล้วก็จับมันมาหารกันเลยเนาะจะให้ว่า 5a หาร 5b เนี่ยเท่ากับ2ส่วน8ซึ่งตัดชึบ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 ปุ๊บ a ส่วน b เท่ากับ1ส่วน4นะคะหรือว่าคำตอบเนี่ยจะตอบว่าจุด25ก็ได้นะคะถ้าใครเนี่ยยังไม่แม่นในการฝนคำตอบเนี่ยสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะที่สอนฝนคำตอบนะสำคัญนะคะทุกคนถ้าข้อเมื่อกี้ตอบ 0.25 ไปนี่ก็เป็นเรื่องนะคะตอบ 0.25 ก็พอนะคะตามนั้นค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีความรู้เรื่องไหนที่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจเชื่อพี่นะคะ